ี้นะคะเรามีพิธีกรใหม่เนี่ยรอไหมเคนเกาหลีเลยนะคะมาร้านใครเอ่ยอู่ใครเอ่ยเดี๋ยวติดตามจะเอามาแทนบกเอสมันตกงานแน่งานนี้อะไรนะเจ๊ทิ้งกันเลยเหรอเฮ้ยอันนี้น้องใหม่เพลงเกาหลีโอ้ยสงสัยต้องไปเกาหลีใส่กรรมแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับสวัสดีครับอันนี้นะคะน้องแนะนำตัวหน่อยเลยสวัสดีครับชื่อสแตมครับจากเรียวไทม์คาร์แมกซีนครับก็ฝั่งเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับผมก็ตอนนี้จัดเป็นวีเจอยู่ที่แอปคิตตี้ไลท์ครับผมก็ฝากไปติดตามแล้วก็ดูกันได้นะครับ3 ทุ่มเป็นต้นไปครับนี่อันนี้เอามาเป็นพิธีกรรับเชิญแค่ช่วงเปิดงานเพราะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ไอเอสทำงานดีป่ะไม่ดีมึงตกงานแน่อันเนี้ยยังไงก็ฝากน้องเขาด้วยนะคะแล้วติดตามเทปต่อไปว่าน้องคนนี้จะมาในช่วงไหนอย่าลืมชมนะคะครับเอาเรามาต่อกันสวัสดีครับผมบกเอสครับสวัสดีค่ะใจยาวเรซซิ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนใครอ่ะคุณเนาะเออเขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างจุกพระราม2ครับโอ้โหนี่ครับเราอยู่กับตัวเป็นๆครับช่างจุกพระราม2ครับล่าสุดมีดีกีฮอตดีกีร้อนนะครับดังแชมป์ดังมากซุปอัพครับผมในรุ่นอะไรครับโอเพ่นไอเอ็กแม็กครับโอเพ่นเอ็กแม็กครับผมซึ่งบอกเลยรุ่นนี้ทีเด็ดครับผมกี่คันส่งไปกี่คันส่งทั้งหมด5คันครับเข้ารอบกี่คันทุกคันเลยครับโอ้โห5คันเข้ารอบทุกคันครับผมระเบิดกี่คันไม่ระเบิดเลยครับแล้วผมถามเลยครับว่าซุปอัพครับถือว่าเป็นรายการโอ้โหของประเทศเลยครับผมต้นๆแน่นอนครับว่ารถที่แข่งเนี่ยต้องไม่ธรรมดาใช่ครับล้วนแล้วแต่เป็นทีมดังกันทั้งนั้นใช่ๆล้วนๆครับทุกคนก็เน้นมากันทุกคนว่าเป็นงานเหมือนสิ้นปีเป็นงานใหญ่สิ้นปีครับผมก็คืออยากจะโชว์งานกันแล้วใช่ๆแล้วการเตรียมตัวของช่างจุกอะเตรียมตัวนานไหมกับงานนี้ก็ไม่นานครับอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงกี่คันคันละอาทิตย์หรือว่าทั้งหมดทั้งหมดเลยครับเตรียมจะเป็นเดือนคือ5คันใช้เวลา1อาทิตย์เตรียมรถครับผมประมาณนั้นครับทำกี่คนรวมกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ละก็โดยส่วนรวมผมจะส่วนใหญ่จะไม่ได้นอนเลยอาทิตย์นึงเต็มๆเลยพี่นอนวันละชั่วโมงเลยพี่กี่คนก็แต่ก็มีเด็กมาช่วยตอนเย็น2คนแต่มันก็ส่วนน้อยแล้วแต่เราหลักๆเลยสองคนดูรถในอู่ไม่ต่ำกว่า20คันครับทำกันแค่นี้ครับมันทันได้ไงเออที่เราไปหลายๆอู่รวมกันเป็น10อ่ะครับผมแล้วส่งงานให้อู่นั้นอู่นี้อันนี้ทำตั้งแต่ต้นยันจบแล้วครับคนเดียวอู่เดียวครับผมมีอุปกรณ์หมดมีเครื่องมือมีอะไรครับเครื่องกึ่งเห็นอยู่มีโรงกึ่งก็คือครบวงจรวันนี้คือครบวงจรเลยครับผมตั้งแต่สเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่ครับคนอื่นแดงทำเองไม่ถึงขนาดนั้นพี่มกเป่งเลยว่ะเยอะไม่ใช่โหพี่แต่แบบทำแล้วมันไม่ได้ไปจ้างเขาทำไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่เหมือนเราทำเองเงี้ยคือสเปคไม่อย่างเราต้องการเออบางทีเราทำแล้วเหมือนว่าการที่มีเครื่องมือเนี่ยทำให้เราเรียนรู้งานที่เร็วขึ้นด้วยพัฒนาที่เร็วขึ้นเขาอยากเข้าเรื่องรถดีอ่ะได้ครับผมมาแล้วช่างรถช่างครับผมผมถามหน่อยว่าไอ้ X-Max เนี่ยปัญหาที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเจอมันเยอะมากครับโดยเฉพาะรถที่ออกมาแล้วกับการใช้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์ที่ไม่รับมาตรฐานครับอย่าง X-Max เนี่ยครับตัวอย่างคือรถมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับที่ช่างเคยเจอที่ช่างรถอ่ะจริงๆมันทำไม่ยากนะครับแต่ถ้าคนเข้าใจมันถ้าไม่เข้าใจปุ๊บมันพังเลยพังปุ๊บก็คือแหลกทั้งเครื่องเลยกี่ตังค์เท่าไหร่ทีอ่ะผมก็มีอย่างน้อยๆก็ต้องมี 30,000 อัพอ่ะพี่ก็ครึ่งคันเลยครับผมโดยที่ว่าพังมาปุ๊บจุดเล็กๆอย่างสูบติดเข้าเบี่ยงตวัดก้านขาดแข็งแตกไดพังทุกอย่างเลยพร้อมรถเดิมๆก็สูบติดได้ได้ครับเกิดจากอะไรครับช่างน้ำมันครับน้ำมันที่จะหมดถังหรือไงเฮ้ยน้ำมันน้อยเครื่องน้อยเครื่องเกี่ยวน้ำมันเครื่องครับผมน้ำมันเครื่องที่ไม่มีเกรดหรืออะไรไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ช้าเป็นเส้นเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อสูบก็ทำให้ติดได้ด้วยบางทีรถเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานใช้วิ่งไม่ถึง1,000 โลสูบติดก็มีบางคันออกมา2วันเหลืออาทิตย์นึงสูบติดก็มีก็คือเคสนี้ก็เจอมาแล้วเจอครับวิธีแก้ก็มีครับผมแล้วในเรื่องของการปรับแต่งขนาดเดิมๆยังติดแล้วปรับแต่งไปมันไม่ก็เราก็หลายๆอย่างมันก็ถามว่าใน X-Max นี่รายละเอียดสูงทำง่ายแต่รายละเอียดเยอะถ้าคนไม่ละเอียดปุ๊บระเบิดหมด
อย่างดูจากที่งานซุปอัพพี่เห็นว่ารถแข่งก็ค่อนข้างเยอะในโอเพ่นแต่กี่คันครับตอนสมัครก็เยอะนะผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกแต่ผมว่า10กว่าคันมีแน่นอนครับแต่ไม่จบกี่คันไม่จบหลายเยอะนะครับรอบครับผมประมาณครึ่งนึงปัญหาส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกครับผมระเบิดกันพีชีพครับบางคนมันใช้จนเกินกำลังอ่ะเกินกำลังของเครื่องที่รับไหวอ่ะแล้วอย่างคันนี้พิกัดอ่ะในการได้แชมป์ประเทศไทยอ่ะในรายการซุปอัพเนี่ยเวลาที่ไหนครับอย่างเป็นทางการที่ในที่เขาบันทึกไว้ก็12.3พี่12.3คือเวลาประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับผมคำว่าเป็นทางการนี่ต้องขออธิบายแบบว่าบางคนจะไปซ้อมหนามนู้นวิ่ง12.0 11.9คือไม่ได้รับการรับรองจากแข่งขันครับผมคือเวลาไม่เป็นทางการคือซ้อมอะไรซ้อมดูแค่คะแนนปลายเส้นเท่าไหร่เท่านั้นความเร็วเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ก็คือมันยังไม่มีคนเกี่ยวกับคนแข่งขันครับแต่นี่แต่ในผลการแข่งขันล่าสุดได้เท่าไหร่12.3พี่ใครครับเอ่ยนโมครับนโมนโมครับผมคือชนินเลยสำนองคำอ๋อคือตัวเล็กด้วยครับผมก็ไม่เล็กครับ40กิโลแล้วรุ่นเนี้ยมันปรับแต่งอะไรบ้างถามเลยตรงๆเขาเปิดเต็มที่ไม่จำกัดการโมดิฟายแค่ดูสภาพเป็นบอดี้ยังเป็น X Max ก็คือรูปทรงเป็นอย่างนี้ครับผมให้ดูเป็นมีชุดแฟลิ่งครับผมแต่จะออกก็ได้ครับแต่ไม่ให้มันเปลี่ยนมิติจากเป็นรถสกูตเตอร์ใช่จะให้ดูว่าเป็นรูปร่างเป็น X Max อยู่อ่ะไม่ใช่เปลือยซะครับผมไม่ใช่เปลือยจ้ะแล้วเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เหรอก็ไม่จำกัดมอยฟายพี่เต็มที่ขอคันนี้ขอคันนี้ครับกล่องไฟก็ใส่ได้เลยได้แล้วคันนี้ครับมีอะไรบ้างมีก็มียืดชาร์กใส่ลูกช่างจุกแช่อะไรบ้างเนี่ยขอเนี่ยเขาเบี่ยง MIX ครับเริ่มจากข้างล่างขึ้นมาเลยครับเขาเบี่ยง MIX ใช่ไหมยืดชาร์กเท่าไหร่MIX ก็มีสูงสุด4มิลครับก็ขึ้นลง8ครับผมก็คือใช้ตัวเต็มกราฟแล้วครับผมแล้วก้านอันนี้ยังเป็นก้านก้านเดิมครับเดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วพี่ทาง MIX เขาจะทำก้านซิ่งมาให้ครับมาจะมีสินค้า product ใหม่นะคะของ MIX ซึ่งการันตีแล้วว่าจะมาคือแน่นอนลอยทนเฮ้ยใช่ครับเพราะว่าเหนียวครับเพราะว่าผมก็ทางคุยกับทางบริษัทบอกให้เขาพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะว่าก้าน X Max เนี่ยมันไม่เหนียวเลยไม่ทนเดิมเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยครับเดิมจะเป็นอย่างงี้นะคะจริงๆเดิมกับตัวทำแล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะหนักกว่ามั้ยครับผมจริงๆโดยปกติถ้าเป็นรถยนต์นะคะหรือรถกระบะเนี่ยก็คือที่เราเห็นนะคะที่ไปสัมภาษณ์มาก็คือถ้าเป็นแบบตัวใหม่เนี่ยคือทำใหม่เป็นเรซซิ่งหรือตัวซิ่งเนี่ยจะเบากว่าแต่ตัวนี้จะหนักกว่าตัวนี้อันนี้คือตัวทดสอบทีแรกพี่เอาความแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องหนักอยู่ข้างล่างอีกทีครับผมอ๋อแต่พอหนักก็ยังวิ่งได้อ่ะครับผมนี่คือยังหนักอยู่แต่ก็ยังวิ่งได้แล้วก็ดีกว่าตัวเดิมๆด้วยซ้ำใช่ครับเหนียวกว่าครับผมทนอ่ะเอาอึดก่อนพี่กินข้าวเหนียวก่อนเพราะปัญหาที่เกิดคือพอจังหวะลูกเบรกสูบติดครับผมแล้วข้อเหวี่ยงจะมีแรงกระชากครับผมทำให้ก้านตรงนี้ขาดเพราะก้านขาดปุ๊บข้อเหวี่ยงหมุนก็จะทิ่มทะลุแข็งใดมันก็จะหมดละเอียดหมดทั้งเครื่องครับตัวนี้ตัวเดียวไม่มีผลกับเครื่องทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับพี่บางทีมันขาดกลางพี่พอตรงนี้มันเหลือตรงนี้เหลือโดมาปุ๊บเนี้ยมันก็จะไปแทงแข็งรอบตัวปัญหาก็จะตามมาในห้องเครื่องเพียบใช่ครับก็เบิกแข็งใหม่เบิกแข็งใหม่ใหม่ให้ตัวครับใดสตาร์ทมันบางทีทิ่มใดพังเลยก็อันนี้คือไม่ใช่ผู้ชำนาญงานครับผมหรือเกิดจากการผิดพลาดเปล่าบางทีมันก็เป็นไปได้ครับแต่สมมติที่บอกก็ผมบอกแล้วครับว่ารถเนี่ยทำไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เข้าใจจะละเอียดหมดไม่ใช่ว่าจะการทำรถไม่ยากหรอกจะส่วนใดส่วนหนึ่งทำเป็นได้ก็ทำกะว่าจะทำเลยไม่ใช่ไม่ว่าสักแต่ว่าใส่แม่งเถอะใหญ่ๆลูกใหญ่ชักก็ยาวครับเดี๋ยวก็แรงครับมันก็เสี่ยงครับการนี่เสี่ยงสูงอ่ะแล้วต่อจากข้อเบี่ยงแล้วเสื้อสูงของช่างจุกอ่ะนี่ครับเสื้อแข่งเนี่ยใช้ลูกอะไรอ๋อใช้ลูก84ครับ84อันนี้คือสเปคต่อไปสเปคต่อไปครับนี่ชุดใหม่ครับที่ผมกำลังเตรียมไว้จะทำรุ่นต่อไปจะแข่งNGO นี่ครับรอบนี้วันที่23นี่ครับที่ไหนเอ่ยบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับ
ก็ตามเชียร์ได้ FC ช้างจุกทางบุรีรัมย์ได้ครับก็ตามไปเชียร์ได้ที่สนามช้างครับผมอันนี้ลูกอะไรครับอันนี้ลูก85อันนี้เต็มกราฟอย่างกับมีเดียวเองครับผมก็ของเก่า84อันนี้85เลยเต็มกราฟเลยเพราะว่าแล้วระบบน้ำยังคงใช้อยู่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเจาะทางเดินน้ำครับผมเพราะว่าเสื้อ CNC ผมยังไม่เสร็จถ้าเสื้อ CNC ผมเสร็จจะอาจจะพัฒนาไปดีกว่านี้อันนี้คือเทคโนโลยีใหม่อีกแล้วก็คือเป็นเสื้อ CNC ครับผมซึ่งในแบรนด์ของช่างจุกเองไหมใช่ครับใช่หรือติดต่อซื้อได้ที่ช่างจุกครับผมก็คือเป็นชิ้นเดียวเนียนๆสวยๆเลยครับผมเหมือนกับพวกเป็นเมกาใช่ๆๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชุดคิดทั้งหมดจะถ้าติดต่อซื้อผมไม่ได้ก็ทางพี่บอย MA ก็ได้มีขายเหมือนกันแต่เราก็เป็นตัวแทนเขานี่ครับผมซื้อเราสิก็เหมือนกันบางทีมันก็คือสายงานบางทีเขาอาจจะคอนแทคได้กว้างกว่าครับผมเราโยงอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถซื้อได้ที่นั่นนะคะครับแล้วมีอะไรอีกในส่วนของแคมครับส่วนของแคมผมผมทำอยู่แคมทุกตัวนี่ผมทำด้วยตัวผมเองแคมมือครับครับก็คือปรับมุมเองปรับมุมคือผมคิดแล้วก็ผมให้เพื่อนผมช่างโพสปักน้ำเป็นคนเจียให้ไม่ใช่แคมดิบไม่แคมดิบแคมเดิมพอกครับผมก็คือเป็นเฉพาะเขาพันด้วยครับพอแคมแต่ก็มีแต่แคมที่แบบว่าเป็นแคมแบบว่ารถทั่วไปรถหน้าบ้านผมมีอยู่แล้วก็คือรถอยากจะทำก็มีจำหน่ายเลยมีเก่งหยิบแคมให้พี่กันเฮ้ยพี่บอยเอาไปครับพี่บอยไม่ใช่เราดูกับพี่บอยมาเห็นใส่เสื้อ MR อง MX แล้วในส่วนของแคมครับช่างจุกเลือกใช้แคมยังไงองศาเท่าไหร่บอกได้ไหมอ๋อบอกครับแคมมาอยู่ที่330องศาอยู่แล้วครับลิฟยกครับลิฟยกเหรอลิฟยกก็ 6.8 ครับ 6.8 ครับผม ID ID โชว์เลยโชว์ครับนี่ครับนี่สำหรับแคมรถทิปแต่ในรถแข่งนี่ผมอีกสเปคนึงอีกสเปคนึงคือจะปรับมุมพิเศษครับผมอันนี้มีชื่อมีโลโก้พร้อมจำหน่ายครับแพงไหมตัวหนึ่งอยู่ที่ 2,500 ครับตัว 2,500 ครับผมขึ้นมาเยอะไหมอ๋อก็เยอะนะครับต้องเซ็ตพวกหลังวาวไหมไม่ครับใส่ได้เลยคือรถเดิมมาถึงเสียบยัดตึ้มได้เลยครับแล้ว2,500ใส่ให้ได้ไหมก็ถ้าใส่ด้วยคิดเท่าไหร่คิดอยู่3,500ครับพร้อมใส่พร้อมเซ็ตเรียบร้อยก็คือมาใส่ได้เลยร้านที่จบครับผมคือบริการการันตีว่าใส่แล้วเห็นผลแน่นอนโอเคครับดีกว่าเดินเฮ้ยใช่เหรอดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมผมก็การันตีได้อย่างน้อยถ้าไปรถใน400เมตรแคมตัวนี้ที่ช่วงชักอยู่3มิลก็อยู่วิ่งอยู่12.9เหมือนกันนะนี่แคมเวท12เหรอเนี่ยครับผมไอ้รถสตรีทที่วิ่งเท่านั้นครับแล้วถ้าสมมติมีอู่อยากให้สั่งทำได้ไหมผมทำหมดนะครับใครให้ตังค์ผมทำหมด การตลาดครับไม่เกี่ยวนะผมก็อยากให้วงการX-Max ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่ผมจะได้อยู่ได้จนนานครับผมแล้วป๋าสู่ครับมีอะไรที่มันแตกต่างไหมฟ้าสู้ของผมหรอก็การทำวาวก็ช่างเป็ดพุทธกาศก็คือระดับตำนานเหมือนกันครับผมแล้วก็ผมก็มีได้การเทสโฟโดยที่พี่ไก่ชิมวาวเทสโฟคืออะไรครับอธิบายให้น้องๆเทสโฟก็เทสแรงกดอากาศของในช่องพอร์ตของทางไอดีเสียก็คือโดยปกติการขยายช่องพอร์ตของช่างก็คือใช้พวกบอสเจียก็ใส่ประมาณนั้นใส่เลยประมาณนั้นใส่เลยครับผมแต่ของช่างจุกนี่คือมีการเข้าเครื่องเทสโฟหรือเอาลมเป่าครับผมดูการทำงานหลักการลมใช่ครับว่าวิ่งในทิศทางไหนลมเท่าไหร่ครับผมคือมันอยู่ในเรื่องของมันจะมีขึ้นกราฟเลยเหมือนว่าเราขึ้นไดโน่รถเลยว่าเราเจียไปเท่านี้ขึ้นไปกราฟขึ้นเท่านี้แล้วก็เราเจียใหม่ขึ้นไปเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยครับมันจะมีบอกเลยก็คือแรงด้วยตัวเลขไม่แรงจินตนาการครับผมทุกอย่างมันมีตัวเลขกำหนดอยู่แล้วพี่ wow. มาส่วนของระบบน้ำมันระบบน้ำมันก็ถังน้ำมันนี่เป็นของบัมโมเลสซิ่งครับเป็นถังสร้างอลูมิเนียมครับผมปั๊มติ๊กก็สูง4มันง่ายไปครับข้ามมันเยอะข้ามเยอะไปหน่อยขอเป็นระบบน้ำมันอ่ะมันเป็นอะไร ทำไมถึงต้องถังอลูมิเนียมอ๋อตอนแรกเดิมทีก็ใช้ในตัวมีเทนใช่ไหมแล้วตอนหลังผมก็มันระเบิดบ่อยครับก็เลยหันมาใช้ E85ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนระบบมันคือของเดิมมันเป็นไนโตรแอลกอฮอล์ครับผมรถคันนี้มันจะกินพวกปั๊มติ๊กครับผมลูกลอยพลาสติกทุกอย่างครับผมแล้วนี้ก็เราเปลี่ยนระบบน้ำมันครับผมเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เหมือนว่าพอใช้ในตัวมีเทน
มันเปลืองครับเพราะว่ามันเราไม่สามารถเปลืองชัดเจนครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากครับมันเปลืองเพราะว่าเราไปทำรถลูกค้าเราทำหรือว่าเราทำในตัวมีเทนเราไม่สามารถจะทำรถลูกค้าได้รถทิปได้เราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าใช้ E85 ถ้าเราทำรถแข่งที่ใช้ E85 แรงเราสามารถจะเอาความรู้ทั้งหมดหรือว่าที่ประสบการณ์ที่เรามีเราไปทำรถลูกค้าได้คือเทสได้อะไรได้คือไล่จากรถใช้งานแล้วมาพัฒนาสู่รถแข่งครับผมก็คือทุกวันนี้ที่แข่งทุกอัพก็คือน้ำมัน E85 ครับผมบางคนคิดท่านคิดว่าในโตครับยังครับยังแต่เดี๋ยวนี้เร็วนี้อาจจะต้องในโตครับเพราะเขาในโตกันหมดแล้วผมคงต้องขยับหนีครับผมงั้นไม่ไหวพี่เพราะอย่างในโตผสมไปเงี้ยเปลี่ยนน้ำมันเพิ่มมา20ตัวเงี้ยเราก็เป็นรองแล้วพี่น้ำมันถังนึงเนี่ยครับผมคือเปลี่ยนจากน้ำมัน E85 เป็นในโตแค่เปลี่ยนน้ำมันเซ็ตระบบก็ฉีดใหม่ครับผมแรงม้ามา20ตัวก็เกือบเท่าแล้วครับผมแต่น้ำมันลิตรนึงก็ผสมมาลิตรนึงเกือบพันแล้วพี่แล้วกว่าจะซ้อมด้วยแข่งด้วยโอ้โห1,000น้ำมัน 1,000 บาทใช้ได้ประมาณ1รอบ2รอบพี่อย่างมากสุดเลยไปกลับก็ประมาณ1กิโลครับผมได้มั้ยได้ก็รอบละกิโลครับผมกิโลละ1,000แล้วเราจะไหวไหมพี่ซ้อมอีกอ่ะก็เท่าไหร่อ่ะก็ประกาศหาสปอนเซอร์ใจดีที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของน้ำมันได้ครับครับผมก็อยากจะมีผู้สนับสนุนดีๆมาช่วยเหลือครับก็ยังเปิดรับอยู่ครับผมเดี๋ยวเบิกที่ VJ ได้เลย VJ พร้อมสนับสนุนได้ครับประกาศขึ้นยูให้เลย VJ ครับผมน้องสแตมป์ดีกว่าเมื่อกี้ครับผมได้ครับทางเล็กไอซิ่งได้เยอะก็หลายๆอย่างที่ช่วยกันครับทีมงานก็มีหลายๆคนที่สนับสนุนมาต้องบอกเลยรถคันนี้ง่ายๆเป็นรถรวมมิตรครับผมคือตลอดเวลาผมออกมาเองมาตลอดแต่ตอนนี้พวกสปอนเซอร์ทั้งหลายเขาเห็นใจเขาจะเขาเห็นผลงานเขาโอเคแฮปปี้ครับเริ่มจากมีอะไรต่อเนี่ยเห็นนี่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วโปรช็อปโปรช็อปโปรช็อปแต่เรื่องอะไรครับผมอะไรเทพโปรช็อปเต้ยกม9ครับผมอ๋อเต้ยแล้วก็ MIX ข้อเวียงก้านสูบครับผมกองโปรปีดครับกองโปรปีดเบาะบ่อเอกนาทองท่อแดงสาย4ครับล้อตามล้าอะไรครับผมที่ตั้งผมอ๋อโอเคทั้งคันนะครับมีตังทั้งจุกซื้อล้ออย่างเดียวที่เหลือออกซื้ออื่นหมดเลยแล้วล้อสีด้วยครับผมหาง่ายด้วยดุมอ่ะอ๋อดุมเนี่ยดุมหน้าดุมหน้ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ดุมหลังที่ดูได้ครับยากกว่าเพราะว่าการแปลงยังผมกล้าพูดเลยว่าผมคนแรกในเมืองไทยที่ใส่ล้อที่รั่วคนถามมาเยอะเลยX-Max หาดุมอะไรมาใส่วะเขาบอกได้ไหมเขาได้ครับดุมอะไรครับดุมคลิก125ที่เหลือไปหาวิธีเองเขาบอกให้คลิก125ครับผมถือตัวเอา125มาใช้ X-Max แล้วจะทำยังไงถ้าเผื่ออยากซื้อช่างจุกเลยทำได้ครับใครอยากได้มาหาผมเลยผมยินดีตลอดจะใครก็แล้วแต่ทีมแข่งหรืออะไรคนสามัญทั่วไปใครก็ได้ทีมแข่งก็ได้มีตังค์รับคุยไม่มีตังค์กลับไปก่อนครับผมโอเคไม่รับเงินสดเราไม่รับเงินสดครับใช่จุกนี้เป็นคนตรงๆจับมือทีชอบมากไม่มีตังค์กลับบ้านไปก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากติดตามผลงานนี้ครับผมที่บุรีรัมย์ครับช่างจุกพระราม2ครับปีหน้าอีกครับผมปีหน้าด้วยปีหน้ามีกี่คันปีหน้าก็ผมก็ถ้าถามรถแข่งผมแค่นี้ก็เยอะพี่5คันนี้ผมก็คงไม่เพิ่มแล้วพี่เพราะถ้าเพิ่มวันนี้ผมคงตายแน่ครับไม่ต้องดูแลแล้วพังก็ทิ้งเลยครับผมไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นรถแข่งที่อยู่กับผมนี่เหมือนครอบครัวเดียวกันครับไงเราคือผมไปถึงคนอื่นก็ต้องไปถึงมี5คันในสังกัดและมีนอกสังกัดอีกหลายๆคันครับผมรถปงรถป๋ารถเบื้องหลังอีกครับผมก็อยู่ส่วนนึงของเบื้องหลังของ X-Max แรงๆหลายๆคนนะครับแต่ผมก็ไม่อยากเอ่ยครับพอดีเป็นพวกกันงั้นครับผมในวงการก็เราจะโตไปด้วยกันครับเราสัญญาครับผมให้คุ้นๆนะโอเคค่ะฝากถึงร้านที่ตั้งเผื่อลูกค้าอยากเข้ามาหาอ๋อผมช่างจุกพระราม2ครับถ้ามาก็พระราม2ซอย39ครับเบอร์ติดต่อก็0944074-6แล้วก็3ครับเพจ Facebookผม Facebook ช่างจุกพระราม2เลยครับอ๋อไปตัวเลยครับผมมีไลน์ทักมาได้เลยครับนี่อย่ายืมตังค์แค่นั้นพอโอเคครับยังไงครับวันนี้ทางทีมงานเรียลไทม์ต้องขอขอบคุณช่างจุกครับผมผมก็ขอขอบคุณทีมงานของพี่เหมือนกันครับก็ฝากติดตามด้วยครับไงก็เด
ติดตามเทปต่อไปว่าเราจะไปอู่ไหนครับผมร้านไหนนะคะครับไปร้านไหนดีอยู่ใช่ไหมลูกเดียเดี๋ยวดูครับมีเซอร์ไพรส์ทุกร้านครับและแน่นอนต้องอยู่กับกระแส X Max ครับผมซุปอัพขอบคุณค่ะยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เราอยู่ที่นี่ผมเอาเหรอเอาไม่เป็นไรคุณหลอกกับคุณหลอกนี่ดิดูดิเห็นป่ะอย่าลืมฝากวีเจช่างผมในแอปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่ๆน้องๆครับที่ชอบในความเร็วขอให้ไปแข่งในสนามครับอย่าแข่งถนนเถื่อนขอบคุณครับ